มันมีภาพข่าวต่อไปนี้เป็นภาพข่าวที่สะเทือนใจอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะฮะเขาบอกว่าคุณตาวัย78ปีเนี่ยถูกลูกสาวของตัวเองแท้ๆเนี่ยเอาเงิน4ล้าน6แสนบาทจากการได้เวรคืนจากการรถไฟเนี่ยเอาแอบไปใช้หมดเลยนะครับไม่บอกพ่อนะครับพ่อเนี่ยเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับนักข่าวฟังอยากจะให้ช่วยหน่อยว่าอย่างนั้นนี่นะฮะในโลกโซเชียลเนี่ยได้แชร์เรื่องราวของคุณตาตุ๋ยคุณตาตุ๋ยเนี่ยท่านนี้นะครับอายุ78ปีเดือดร้อนเนื่องจากว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยเอาเงินไปใช้กว่า4ล้าน6แสนบาทตาตุ๋ยเนี่ยเริ่มเล่าให้ฟังบอกตาตุ๋ยเนี่ยบอกว่านี่นะฮะบ้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับสภาพตัวตาตุ๋ยเองก็ลำบากอยู่แล้วเดินเหินไม่สะดวก1อายุมาก2เนี่ยครับก็มีใครที่จะดูแลว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าในพื้นที่ที่บ้านของตาตุ๋ยอยู่เนี่ยนะมันเป็นพื้นที่ที่การรถไฟทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอยู่ที่บ้านไร่ซับม่วงเนี่ยจะมาเวรคืนโอเคก็ว่าไปนะครับทีนี้ไอ้การเวรคืนเนี่ยมันจะต้องมอบหมายให้คนที่ไปดูแลคุณตานี่78ปีดูแลไม่ได้ก็มอบหมายให้ลูกสาวเป็นคนทําธุระแทนว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้ตาก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยเอาเอกสารมาให้เซ็นก็เซ็นไปนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นลูกสาวไงก็เซ็นไปตั้งหลายครั้งนะฮะไม่ได้อ่านเลยก็เซ็นตามที่ลูกบอกเพราะว่าไว้ใจลูกทีนี้หลังจากเซ็นไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปถามก็ทราบว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาจ่ายเงินค่าเวรคืนมาให้แล้ว4ล้าน6แสนกว่าบาทโดยที่ลูกสาวไม่บอกแม้แต่คำเดียวนะครับก็เลยไปถามน้องชายนะคุณตาบอกว่าไปถามน้องชายว่าการรถไฟเนี่ยเขาให้เงินมาหรือยังใช่ไหมฮะซึ่งน้องชายก็บอกว่าจ่ายมาแล้วจ่ายมาให้แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทีนี้ก็ไปถามลูกสาวเขาก็บอกว่าเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อที่ดินนะครับพ่อก็บอกว่าเนี่ยทำไมไม่บอกพ่อบ้างไอ้ตอนที่การรถไฟโอนเงินมาเนี่ยบอกพ่อบ้างพ่อก็จะแบ่งให้นะฮะเป็นแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้ระหว่างน้องว่าอย่างนั้นเถอะคือโดยตั้งใจว่าจะแบ่งให้พี่ชาย1ล้านบาทให้พี่สาวก็แบ่งกันไปแต่ว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยไม่บอกแม้แต่คำเดียวนะครับเอาเงินไปใช้โดยบอกว่าจะไปลงทุนก่อนพอได้เงินมาเนี่ยก็จะมาคืนพ่อว่าอย่างนั้นพ่อก็สุดเศร้าเลยเดี๋ยวฟังเสียงพ่อนะครับเล่าให้ฟังสักหน่อยหลายใบผมก็ไม่ได้อ่านนะเนาะเขาให้เซ็นเขากากาพ่อเซ็นตรงนี้ผมก็เซ็นให้ก็ไว้ใจลูกเขาไม่บอกผมเลยผมเสียใจตรงนี้เขาบอกเอาเงินไปซื้อที่ซื้ออะไรต่ออะไรไว้หมดแล้วบอกให้หนูลงทุนก่อนขายที่ได้หนูจะคืนให้เหมือนกันแล้วทำไมไม่บอกพ่อได้เงินมาพ่อจะได้แบ่งสรรปันส่วนลูกสาวคนเล็กเนาะผมอยู่ด้วยกันผมก็ไว้ใจใช่ไหมท่านผู้ชมครับนะฮะนี่ผู้เป็นพ่อนะ78นะฮะตุ๊ดตาตุ๋ยนะคือพูดไปมีบางจังหวะสะอึกแล้วก็ร้องไห้ลูกสาวคนเล็กแท้ๆมอบให้เป็นภาระมอบให้เป็นธุระในการจัดการให้แต่เอาเงินมากกว่า4ล้าน6แสนเนี่ยออกไปผู้ชายคนนี้เป็นใครผู้ชายคนเสื้อดำเนี่ยฮะชื่อว่านายธนศักดิ์เพ็งเหล็งอายุ27ปีชื่อเล่นว่าเบนซ์นะครับคนนี้เป็นคนแชร์เรื่องราวของคุณตาและก็ที่ผ่านมาเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณตาตุ๋ยมาตลอดก็เดินทางไปพบกับตาตุ๋ยก็พยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจของตาตุ๋ยให้และก็ระหว่างที่ไปเจอก็โทรศัพท์คุยกับลูกสาวคนเล็กของตาตุ๋ยชื่อว่าติ๋มนี่นะฮะเบนซ์เนี่ยโทรคุยเลยโดยมีเจ้าที่หน่วยงานรัฐและก็สื่อมวลชนเนี่ยเป็นสักขีพยานในระหว่างการพูดคุยกันซึ่งทั้ง2คนก็ได้พูดคุยกันพูดคุยกันด้วยอารมณ์เขาบอกว่ามันมีโมโหนะฮะมันก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าอย่างนั้นโดยทราบแต่เพียงว่าทางลูกสาวเนี่ยบอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้ลงทุนทำกิจการเนี่ยหมดแล้วไม่มีเงินจะให้พ่อถ้าอยากได้ลูกสาวก็บอกว่าต้องรอนี่ลูกสาวบอกว่าต้องรอนะจนตาตุ๋ยก็เกิดอาการโมโหเหมือนกันบอกว่ามึงไม่ต้องมาพูดมากหรอกกูเนี่ยนะฮะมึงเนรคุณกูซึ่งลูกสาวก็ยืนยันว่าพ่อได้ยกที่ดินให้แล้วอีกทั้งยังเคยพาพ่อไปเซ็นเอกสารที่ธนาคารด้วยทำไมพ่อจะไม่รู้ลูกสาวนี่อ้างมาแบบนี้ฟังเสียงลูกสาวหน่อยนะครับไว้ใครกูไอ้ติ๋มน่ะรักพ่อบ้างไหมโอ้ถ้าพ่อรักหนูพ่อจะทำกรณีอย่างนี้กับหนูเหรอพ่อจะมาถามความรักเลยแล้วใครทำใครก่อนล่ะลูกทำไมอ่ะหนูทำอะไรพ่อได้เงินมาแกไม่บอกพ่อเนี่ยเลี้ยงดูพ่อมาอย่างดีไม่มีปะขาดตกบกพร่องมาทั้งชีวิตหนูไปทำอะไรพ่อความจริงที่พ่อพูดเนี่ยจริงอ่ะพ่อบอกว่ายกพี่พ่อให้ยกที่ผืนนี้ให้หนูต้นทุกผืนแล้วแกคิดไหมว่า
พ่อยกที่พื้นเนี่ยคนเอาไปกันหมดแล้วแกโกหกพ่อพูดความจริงอย่าผิดเบือนมากนะพ่อมึงไม่บอกว่าตัวพ่อเองนั่นแหละถ้ามันถูกย้อนกลับมานะคนเสียหายคือพ่อที่เอาเงินน่ะแม่คุณอยู่มันยังไม่มีมันยังไม่ได้อ๋อก็คือจะไปให้พี่เอาจากไหนจะพี่บอกไม่ใช่ว่าพี่จะไม่ให้ทำไมท่านผู้ชมฮะนี่นะครับเป็นการพูดกันทางโทรศัพท์ระหว่างลูกสาวกับพ่อคนกลางก็คือคุณธนศักดิ์ที่ว่าเนี่ยคุณธนศักดิ์หรือเบนซ์นะฮะผู้ที่ให้การช่วยเหลือคุณตาเป็นประจำเนี่ยบอกว่าไม่ได้รู้จักกับตาเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็ได้รู้จักกับทางลูกสะใภ้ของตาเขาโทรมาปรึกษาผมก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวให้ว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยไปช่วยเหลือให้ลูกสาวเนี่ยเอาที่ของคุณตาไปเวรคืนกับทางรถไฟก็คือได้เงินมาจำนวนหนึ่งโดยการที่ไม่ได้แจ้งคุณตาเลยแม้กระทั่งการเซ็นใบมอบอำนาจก็เอาไปให้ตาเซ็นโดยที่ไม่แจ้งตาไม่บอกเลยว่าเซ็นเพื่ออะไรเซ็นทำไมตรงนี้นะครับตัวเขาก็บอกว่าได้ดูเอกสารหมดแล้วมันมีลายเซ็นของคุณตาจริงและก็ลายเซ็นของลูกสาวเนี่ยมีทั้งพยาน2คนตอนนี้มีการแนะนำนะมีการแนะนำให้คุณตาเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักว่าอย่างนั้นไปแล้วก็ไปขอเอกสารตั้งแต่การที่ดินการรถไฟมาคืนหมดเลยที่ธนาคารก็ขอมานะครับเพื่อจะเอามาดูซิว่าเนี่ยไอ้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรคุณเบนซ์นี่บอกว่านี่นะมันแปลกที่ว่าความจริงคุณตาจะต้องเป็นคนเซ็นรับแต่ว่าลูกสาวเป็นคนเซ็นไปรับมาเองแล้วก็ไปเอาเช็คไปขึ้นสงสัยว่าลูกสาวเอาไปเอาจากไหนมาอย่างไรนะครับคุณเบนซ์ก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าเรื่องนี้จะต้องประสานทีมกฎหมายเนี่ยนะฮะจะหาข้อผิดพลาดและก็จะมาช่วยเหลือคุณตาว่าคุณตาเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมอย่างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่นะฮะอยู่คนเดียวนะตอนนี้นะครับอยู่คนเดียว78แล้วเดินก็ไม่ไหวนะอ้าวนะครับแล้วก็ได้ฟังก็ต้องดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปนะครับลูกบอกเคยพาพ่อไปเซ็นเอกสารที่ธนาคารแต่ทางนี้บอกว่าในเมื่อคุณตาไม่เคยไปธนาคารเลยไม่เคยออกไปไหนเลยจะไปเซ็นได้ยังไงมันก็ไม่ตรงกันอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะ